สวัสดีครับพี่วีนะครับผมก็วันนี้นะครับจะไปฟังเพลงของ Last Station นะครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยไป2เพลงเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีนอกสายตาเพลงเครื่องห่วงแต่ว่าวันนี้พี่จะไปฟังดนตรีของเพลงห่วงกันว่าจะเป็นยังไงรูปแบบไหนอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ดูเพลงแรกไปแล้วหรือว่าเพลงที่2แล้วด้วยเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยจะได้รู้ว่าแบบเราควรจะปรับตรงไหนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพลงนี้มันเคยอยู่ในเรื่องซีรีส์ด้วยถูกปะก็จะไม่ผิดอยู่ในโทรศัพท์ตอนที่คนโทรมาใช่เขามาถามเลยว่าที่จริงแล้วแบบคิดว่าถ้าสมมติอยากได้เสียงเพลงรอสายในแบบในเรื่องเนี่ยอยากได้เพลงอะไรบอกเพลงนี้เลยหรอใช่คือไม่เกี่ยวกับตัวละครด้วยหรืออะไรเด้อเขาแค่มาถามว่าถ้าจะตั้งริงโทรจะตั้งเพลงอะไรตายแล้วมีต้องไปซื้อตามหรอปะเขาไม่ซื้อเลย แบบบ้าบ้าก็ไปเซอร์ที่จริงมี4เพลงมีเซอร์ไพรส์เกสด้วยมีเซอร์ไพรส์เกสด้วยในเพลงสุดท้ายแต่ไม่บอกหรอกว่าใครก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะครับโอเคค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่เบลและพี่เอมนะครับผมซึ่งได้พี่เอมมาช่วยทำดนตรีให้พี่จิ๊กเป็นน้องเนาะน้องใช่ใช่แต่หนูเรียกพี่อยู่หรอพี่เอมดนตรีออกเป็นแนวอะไรคะก่อนที่พี่จะได้ฟังวันนี้มีความชิลของนิดหน่อยครับแล้วก็ผสมกับความเป็น R&B อะไรอย่างนี้ครับคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกับพี่เบลอยากให้มันสนุกขึ้นเนาะให้มันมีความน่ารักเหมือนต้นฉบับแต่ก็มีความเป็นแล้วน่ารักไหมแล้วน่ารักไหมน่ารักเฮ้ยชิลพอปก็คือเหมือนเป็นบีทแบบพี่พอปแต่ชิลๆเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอันนี้ต้องร้องด้วยเนาะเวลาเธอมองใครเออว่าเหมือนขึ้นมาเลยใช่ Not that I could call you my รู้เธอเจอใครจะทำให้เธอนั้นเสียใจเหมือนเธอจะไม่รู้ใจอันนี้เป็นการเล่นบีไปด้วยเล่นบีไปด้วยบีลิเนอร์เป็นพระเอกใช่ไหมเย่จำฉันได้ไหมไม่คิดถึงคืนเรายิ้มเธอแล้วก็ยังไม่ทันใจมีท้าประกอบไม่ห้ามนะรักกับใครแบบนั้นมองเรื่องในฉันคนเดียวได้ไหมเป็นเธอและน้องใครรู้ว่าเธอคิดไปไกลได้ไหม Not that I can call you myแล้วก็ไลฟ์เซสชั่นของเราเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วจบใช้เลยจบค่ะถามพี่พีดีกว่าได้ยินดนตรีครั้งแรกเป็นไงบ้างพี่รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแล้วก็มีความแบบคือรู้สึกว่ามันก็ต่างจากที่เคยทำมาด้วยจังหวะด้วยอะไรด้วยเลยก็อาจจะดีขึ้นครับผมก็ถือว่าผ่านให้กี่ผ่านคะไม่รู้เลยครับ3ผ่าน3ผ่านให้เท่าไหร่ผ่านคะ3ผ่านเย กลับกลับไปแล้วพูดถึงในเรื่องของเพลงก่อนนะพี่เบย์ครับก็พี่เบย์พูดถึงทำไมถึงเลือกเพลงนี้จริงๆก็คือพี่ชอบพี่เอิร์ธอยู่แล้วไม่ไม่ชอบพี่เอิร์ธคะพี่เอิร์ธเชื่อแต่เพลงเลยได้ชอบใช่แล้วพี่เอิร์ธมาโปรดิวซ์ให้ตอนเพลง I Do It ก็คุยกับพี่เราน่าจะทำเพลงที่มันแบบเนื้อหาน่ารักน่ารักมีกรูฟมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเพลงน่ารักนะตัวจริงมาถึงพุ่มกลับเลยครับพี่ก็น่ารักน่ารักเหมือนเพลงที่ส่งมาดูได้จากชุดแต่เหมือนว่าจะมีกิมมิกอะไรบางอย่างเนาะสำหรับเพลงกิมมิกใช่กิมมิกก็คือเราจะห่มสลิงเนาะใช่แอคชั่นเนาะแล้วก็มีระเบิดใช่สิ่งพิเศษอีกอย่างนึงนี้ค่ะแทนไปแล้วนี่เรากำลังเลือกกันอยู่พอดีร้านเพชรอุ้ยแต่ชอบวันนี้ร้านเพชรว่าไปดูกันว่าตัวร้านเซสชั่นนี้จะออกเป็นยังไงนะครับห้ามนะรักกับใครแบบนั้นเว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครกลัวก็จะคิดไปไกลได้ไหม Not that I can call you my กลัวเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจถ่ายทำไรอ่ะถ่ายรู้หน่อยครับนี่หลบได้ป่ะถ่ายไปโฟกัสด้วยเนี่ยมึงไม่รับตั้งเลยนะเออใช่รับดิเขารักคนเดียวของเขาไงใช่คุยกับกล้องหน่อย
พูดเขาพูดได้วางหนูเลยพูดเอาไงพูดได้วางไงพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยก็คืองอนๆแล้วก็ใช่ๆงอนๆนี่น่าน้องเชลมากระหองปลาเหลือมันก็ได้นะปลาเหลือก็ได้นะได้ Take it away tonight ไม่พบเจอใครไม่ยอมให้ใครได้มองเธอไม่อยากให้เธอมองใครเพราะถ้ามีใครคิดกับเธอฉันเดียวกันกับฉันฉันแน่คงทนไม่ไหวแบบนั้น Oh I would cry จะไม่ทำให้เธอเหมือนว่ากระน้ำเหมือนอยู่โรงงานไซโลอันนี้มันเป็นซีนที่แบบเราต้องหลับจริงประมาณ10ชั่วโมงอุ้ยก็สบายเลยสิใช่ง่ายเป็นการชูแรงที่ดีมากเลยแชร์ให้แบบหูวิหูวิหูวิฮ่าเอเนอร์จี้เขาเหลือล้นกับใครแบบนั้นเว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั่งมองใครเธอก็จะคิดไปไกลที่ไหน Not that I can call your mind รู้ว่าเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจครับผมก็ที่จริงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงห่วงก็จะเป็นแนวแบบว่าน่ารักน่ารักตอนแบบวิธีการแบบเล่นนี่ก็คือแบบ acting แบบการ์ตูนหน่อยมีความแบบน่าสดใสอะไรอย่างนี้ครับงอนๆอะไรบอกว่าทุกคนจะชอบไปนะครับสำหรับเพลงห่วงนะครับแล้วก็ยังมีอีก3เพลงนะครับในไลฟ์เซสชั่นอยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับ